ขอบคุณมากจ้ะลิ้นให้ตัวเองด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหน้าแดงเราเป็นคนที่ทะเลาะ กับตัวเองแบบอยู่ตลอดเวลาในการทำงานเหมือนกันเช่นว่าเขียนดราฟต์แรกไปแล้วมาดูอีกวันหนึ่งไอ้ตัวเองคนที่สองก็จะขีดด้วยปากกาอีกสีหนึ่งพอวันที่สามปากกาสีที่สามก็จะมาอีกแล้วก็ขีดแก้ไปอีกให้คนอื่นดูก็ไม่มีใครตอบได้ว่าแล้วมันไม่ดียังไงทุกครั้งที่ผมเขียนนะมันจะเหมือนมันฉายอยู่ในหัวจนเสร็จหมดละทุกสิ่งตัวนั้นเราบางครั้งเราได้ยินเสียงลมของฉากนั้นเรารู้ว่าแสงมันจะต้องแค่นี้มันจะไม่สว่างไปกว่านี้มันจะไม่มืดไปกว่านี้หรือบางครั้งจังหวะเส้นบางอย่างที่แบบมันนิดเดียวบางรูปอาจจะใช้เวลาครึ่งวันเพื่อที่จะวาดใหม่นี้แต่ว่ามันแบบมันยังไปไม่ถึงภาพในหัวที่เราเห็นมันเลยกลายเป็นการทรมานตัวเองอยู่ในความแบบต้องการความสมบูรณ์แบบเหมือนกันมันสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะคาดหวังได้ในวันนั้นถ้ามาดูตอนนี้นะตัวผมวันนี้ก็ยังแก้ไขมันได้อีกแต่การกลับไปแก้ไขครั้งนี้มันเป็นการนั่งทำแมชชีนแบบที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นหมายความว่าเราแก้ไขมันโดยที่รักษาความสดที่ทำอีกไม่ได้แล้วเอาไว้ไอ้ความสดตัวนี้สำคัญมากเคยมีคนบอกว่าถั่วงอกหัวไฟเล่มหนึ่งอะไม่สวยเลยผมเข้าใจดีเลยนะมุมหนึ่งมันไม่สวยมากๆเลยต้องสวยกว่านี้ใช่ไหมที่ต้องการแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่สวยหรือไม่สวยแต่มันอยู่ตรงที่ว่ามันได้ความรู้สึกนั้นหรือยังมันไม่สามารถตอบได้ด้วยภาพที่สวยสมบูรณ์แบบหมายความว่าเส้นสมบูรณ์แบบเนี้ยคลิปมันไม่ใช่มันต้องสกปรกตรงที่มันควรสกปรกมันจะต้องสวยงามตรงที่มันควรสวยงามบางครั้งรอยเปื้อนรอยกระชากนิดเดียวมันมีสิ่งที่พอดีพอเหมาะของมันอยู่มันต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้มันเป็นตัวของตัวเองที่สุดเรื่องเพื่อนค่ะเรื่องความสัมพันธ์คือจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยในที่สุดแล้วเขาก้าวผ่านไปได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่เขาจะเซนซิทีฟกับเรื่องเพื่อนมากๆเพื่อนที่เขาเคยทำดนตรีมาด้วยกันทุกวันเนี้ยเขายังฝันถึงอยู่เลยเขายังรู้สึกว่าเขาอยากทำเพลงกับเพื่อนเหล่านั้นอยู่เลยแต่ว่ามันคงมีปัญหาของเขาอะค่ะที่ว่าทำให้เขาอาจจะไม่ได้ไปต่ออยากเป็นนักดนตรีสุดๆเลยแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะพังในที่สุดเป็นปี2548ตอนนั้นอายุ24ปีไม่ได้คิดว่าจะเขียนหนังสือด้วยซ้ำมันวาดไอ้ตัว2ตัวเนี้ยตัวงอกหัวไฟอะไรเนี่ยมันต้องแบบนานหลายปีมากแล้วจนวันหนึ่งเราได้โอกาสที่จะได้เขียนหนังสือจากสำนักพิมพ์ไม่รู้ว่าจะเขียนมันยังไงครับใช้วิธีง่ายที่สุดคือเอาตัวเองเนี่ยแหละแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งที่คิดว่าสว่างหน่อยและอ่อนแอด้วยคือถั่วงอกก้อนหนึ่งที่เรียกว่าดาร์กกว่าหน่อยและจะมีความก้าวร้าวกว่าหน่อยมีพลังกว่าเป็นหัวไฟเวลาที่สองคนนี้จะทำอะไรเนี่ยก็ใช้ด้านนั้นของตัวเองแบ่งออกไปคิดว่าถ้าเป็นเราที่เป็นด้านของถั่วงอกเราจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงด้านหัวไฟล่ะจะเป็นยังไงแล้วมันก็งอกตัวตรงกลางออกมาตัวที่ไม่ได้เป็นกรดเป็นด่างอะไรเลยคือหมาชื่อบุบบิบไม่ได้พูดอะไรเลยแค่เดินตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสเก็ตถั่วงอกหัวไฟเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่เข้ามหาลัยเลยคืออาจารย์ให้งานอะไรมาไม่รู้แล้วคิดว่าวาดตัวนี้ดีกว่ามันออกมาเป็นตัวหัวไฟโดยที่ไม่มีชื่อว่าหัวไฟหรืออะไรแบบนั้นด้วยนะแค่วาดออกมาแล้วหน้าตามันก็เป็นแบบนี้เลยมันก็กลายเป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเขียนหนังสืออะไม่รู้ว่าทำไปได้ยังไงมันคงเหมือนที่เขาพูดกันว่าแบบอัลบั้มแรกของวงดนตรีที่เพิ่งฟอร์มวง
มันจะมีพลังมันไม่ได้มีความพยายามมันไม่มีการแสดงอะไรอยู่ในนั้นเลยตอนนั้นพิมพ์ยังแค่ 7,000 เล่มอยู่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นอาชีพอะไรที่เคยคิดว่าจะทำก็ไม่ได้ไปทำละสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอาชีพอะจู่ๆมันก็เหมือนเรียกตัวเราไปแบบนี่ทหารที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็เหมือนโดนไฟต้าๆสาดแล้วก็แบบมุมหนึ่งเราแสบตานะเรารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปสำหรับผู้ชายอายุแบบ24ที่แบบว่ายังไม่รู้เลยว่าแบบมุมหนึ่งแล้วว่าเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันแน่นะตอนนั้นเรามีแฟนที่คบกันมานานประมาณ5ปีได้แล้วก็ทำวงดนตรีด้วยเป็นวงดนตรีที่ทำด้วยกันมานานแล้วก็รักกันมากแบบโรแมนซ์เลยแหละเราขัดแย้งกับทั้งแฟนและทั้งเพื่อนที่เรารักที่สุดเลยตอนนั้นแฟนเรามีงานประจำทำละแล้วก็เริ่มถามถึงความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถามตรงๆแบบกดดันอะไรไม่นะอาจจะเป็นตัวเราเองด้วยที่เริ่มรู้สึกว่าอาชีพเรายังไม่มั่นคงนะถึงหนังสือเล่มแรกจะประสบความสำเร็จมากแต่เราเต็มไปด้วยความสับสนว่าแบบเราควรจะทำอะไรกันแน่วงดนตรีเราก็ยังไม่มีคำตอบว่าจะสำเร็จหรือเปล่าสิ่งเนี้ยมันทำให้เราเริ่มขัดแย้งกับโลกภายนอกกับตัวตนภายในตัวตนภายในเราต้องการทำสิ่งนี้แหละสิ่งที่ไม่มั่นคงนี่แหละแต่มันมั่นคงกับใจเราไงเรารู้ว่าถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่กูรักจริงๆอะอันเนี้ยใช่แต่แฟนเรามีคำถามไงแฟนเราเขาไม่มั่นใจเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะเพื่อนเราก็แบบว่ามึงบางครั้งมันก็บอกว่ามึงเป็นหัวหน้าวงมึงเป็นคนแต่งเพลงมึงเป็นคนร้องนำมึงเล่นกีตาร์แล้วพวกมันอยู่ข้างหลังแบบในวงเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องการเราอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาทั้งความสำเร็จความขัดแย้งอะไรเป็นปีทองที่ล่อแหลมมากๆ ตอนสองอ้อหัวไฟเล่มสองเนี่ยตอนนั้นหลังจากเลิกกับแฟนเนี่ยแม่งจะด้วยความหนุ่มมึงอายุน้อยมึงไม่รู้ว่าจะแบบจัดการกับตัวเองยังไงอะไรก็ตามอ่ะแต่แม่งเจ็บปวดเหี้ยคือเรื่องอกหักนี่มองตอนนี้แม่งตลกจริงๆนะแต่ตอนนั้นแม่งแบบแม่งนอนไม่ได้เลยนะแม่ผมมาเดินเข้ามาในห้องตอนกลางดึกพอรู้ว่าเรานอนไม่ได้ลากปลูกมาแล้วแม่ถามให้แม่นอนเป็นเพื่อนไหมสิ่งที่คนมักจะมองผิดเกี่ยวกับผมเป็นพวกเรียกว่าน่าจะเป็นแบบชอบดนตรีล็อกแบบขัดแย้งพ่อแม่อะไรอย่างนี้แบบว่าเป็นพวกแบบลัทธิเกียรติพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยผมอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาเนี่ยคนที่ดูแลผมก็คือครอบครัวจำได้วันที่หนักที่สุดที่เราแบบเจ็บปวดจากเรื่องโลกภายนอกอ่ะเรากลับบ้านแม่บอกกลับบ้านลูกแล้วเราจะรอด มันเป็นอย่างนั้นจริงมันมีงานพบปะผู้อ่านที่ไปกันต่างจังหวัดไปแบบทำความดีมากเราไม่ได้เป็นต้นคิดหรอกนะเรื่องที่มันดีขนาดปลูกป่าอะไรเนี่ยเราไปกับพี่เขาไปปลูกป่ากันแล้วเราก็มีคนอ่านเยอะแยะเลยที่เขาสมัครเข้ามาคือผมไม่ได้มีความเหี้ยอย่างนะทั้งที่ไปพบปะผู้อ่านเนี่ยแต่ผมกับเสือกมีอารมณ์อยากจะอยู่เงียบๆแบบคือมึงจะอินโทรเวิร์ตอะไรกันตอนนี้เนี่ยมึงเป็นนักเขียนมึงนัดไปพบปะผู้อ่านไงแล้วผมก็ชอบเขาคือวิวแค่รู้ว่าเราเกิดวันเดียวกันก็เลยเกิดเป็นบทสนทนาแรกระหว่างเราขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีช่วงแนะนำตัวว่าใครเป็นอะไรยังไงมาแล้วพอเรารู้ว่าเอ้ยเราเกิดวันเดียวกันก็เลยทักทายกันหลังจากนั้นพอทักทายกันพี่แอฟเขาก็ไม่หยุดทักทายอีกเลยผมก็เลยปลีกวิเวกด้วยการไปนั่งคุยกับเขาสองคนทุกอย่างแม่งsplendid เลยทีนี้ด้วยความที่วิวเด็กมากอายุ19 20เองค่ะก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ก็เพียบเขาก็ชัดเจนค่ะจริงใจชัดเจนว่าเขาจะไม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเขาจีบเป็นแฟน
มันก็เลยดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่มันก็เป็นเหมือนเด็กโง่ตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นยังแบบผอมๆใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาสภาพตอนนั้นนะทำผมทรงเหลี่ยมกะละเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมีความยากลำบากสารพัดหลังจากนั้นเพราะว่าทางบ้านฝ่ายหญิงเขาไม่เข้าใจไอ้เหลี่ยมกะละเกอร์นี่หรอกแบบมึงจะล็อกสไตล์เหี้ยอะไรเป็นนักเขียนเล่นดนตรีมันไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างแถมรูปลักษณ์แม่งเหมือนคนติดยาในโปสเตอร์ที่แปะอยู่ในโรงเรียนประถมอ่ะใส่เสื้อแขนยาวใส่แว่นกันแดดมันคือมึงปิดรอยเข็มปิดใต้ตาที่ดูดปุ้นมาหนักมากตาแดงหรืออะไรไม่รู้แม่งเป็นอย่างนั้นแหละตอนนั้นผมว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมแบบป้าไม่เข้าใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุยกับฝ่ายหญิงนะตอนนี้ผมมองกลับไปกูเป็นพ่อนะกูไม่ยอมแบบแม่งเกินไปอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนนั่นคือการออกจากสำนักพิมพ์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับการเป็นนักเขียนในตอนนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนรอยัลตี้มากโดยธรรมชาติไม่รู้ทำไมอาจจะโตมาในแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนอ่ะเราไม่สามารถแบบครึ่งกลางๆได้นะคือมีแค่รักมากกับไม่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นเราพยายามมากที่จะอยู่ต่อกับที่เดิมอะไรเงี้ยแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเราและสำนักพิมพ์เนี่ยควบคุมอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นไม่ได้ทั้งจากความสำเร็จความยากอะไรทั้งหลายที่มาเจอกันตรงนั้นมันเป็นจุดที่เราต้องเปลี่ยนสำนักพิมพ์เราต้องออกจากที่เก่าเล่ม3เนี่ยนะปกมันเป็นหิมะตกมันเหมือนกับว่าฤดูหนาวที่มันยาวนานเหมือนกันจะเริ่มต้นขึ้นเราไม่รู้ลอกมาอยู่กับสถานพินที่เล็กลงครับคนน้อยลงแต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำหนังสือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะเพราะเราคิดว่าเอาล่ะถ้าคนน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราลองคุยกันหาจุดที่มันเรียกว่าแน่นอนล่ะเราแบบต้องการความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอแหละมันอาจจะง่ายขึ้นมั้งสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจากที่มันดีอยู่แล้วมันสามารถแบบสมบูรณ์ขึ้นได้อีกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเล่ม3ออกมาเนี่ยคือเราไม่เคยบอกเลยนะผ่านมา10กว่าปีเนี่ยยอดมันตกถ้าเป็นขนาดที่คนทั่วไปมองเนี่ยนะหลักร้อยครับผมเคยขายเนี่ยแค่งานซื้อสัก10วันเนี่ยผมขายแบบก็หลายพันเล่มแบบ 3,000 4,000 อะไรอย่างเงี้ยปกติตกมาในหลักร้อยหลากหลายร้อยอย่างเงี้ยคนอื่นไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกก่อนหน้านั้นไม่มีตกเลยเราออกมาหลายเล่มละมีแต่ยอดสูงขึ้นมันตกลงมาแต่เรายังใจเย็นอยู่เราคิดว่ามุมนึงกูอาจจะผิดก็ได้นะกูอาจจะเขียนไม่สนุกเท่าเดิมหรือคนอาจจะเบื่อกูแล้วก็ได้แม่งเล่ม3ละเขียนเรื่องอื่นด้วยก็มีนะแต่จากการที่ยุคก่อนหน้านั้นอ่ะเวลาเราเข้าร้านหนังสือเนี่ยเราเห็นหนังสือเราอยู่เบสเซลเลอร์จนเราไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงรู้สึกว่ามันคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฟังดูเหมือนหน้าเหมือนไส้แต่เราไม่รู้จริงๆครับเรากระโดดเข้ามาถึงมันติดเบสเซลเลอร์ตลอดทุกเล่มเราไม่รู้ว่ามันยากยังไงอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพอมันตกมาเรารู้สึกทำให้เราเริ่มเราคิดว่าเรากดดันตัวเองเหมือนกันนะที่จะทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกเราคิดว่างานเราดีขึ้นเราชอบเล่ม3จริงๆนะเล่ม1เล่ม2เราใช้ความสด
ความสดแบบที่มีอะไรอยู่ในตัวแล้วก็โยนมันลงไปให้เต็มที่เลยแล้วมันก็มีพลังของมันเองแต่เล่ม3เนี่ยเราเริ่มละเอียดประณีตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่ามากขึ้นเริ่มขุดค้นลึกลงไปในความปรารถนาที่มันซ่อนอยู่ข้างในที่ไม่ใช่แค่ความสดอะแต่มันเป็นบางอย่างที่มันเก่าแก่กว่านั้นโบราณกว่านั้นเหมือนกับเราต้องการเสียงที่มันไม่ใช่ตัวเราสักทีเดียวเราต้องการจะเล่าเรื่องที่เหมือนกับมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนถ่ายทอดมันออกมาเป็นแค่เหมือนเป็นเราเหมือนเป็นร่างทรงหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ถ่ายทอดสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราขึ้นมาได้ไหมอะไรเงี้ยดีกว่าที่ตัวเราเองจะเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วเราชอบมันมากเรารู้สึกอยู่เงียบๆยอดตกเราไม่ได้พูดแม้แต่กับสุนัขพิมพ์วันเนี้ยต้องเปิดปากพูดนี่ก็เป็นประตูอีกบานนึงที่คิดว่าเราเปิดเถอะเพราะว่ามันก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นความจริงซึ่งอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้นะอาจจะอ่านยากขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้เล่ม4เป็นปี2013ครับผมแต่งงานครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่ากูแต่งงานด้วยว่ะผมตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีช่วงที่สำเร็จนั่นแหละแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงผมจำได้เลยก็ซื้อรถใหม่แล้วก็ขับไปอยากไปไหนทำงานอิสระด้วยนะทำงานศิลปะแบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศด้วยนะขับรถไปอยากกินอะไรกินอย่าไปหาเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคนปกตินะก็คือซื้อบ้านแล้วก็บ้านที่ซื้อก็คือติดกับหลังเดิมที่โตมาครับคือผมโตในบ้านที่อยู่กับพ่อแม่มาตลอดเขียนถั่วงอกเล่ม1เล่ม2อะไรเนี่ยก็ซื้อบ้านหลังติดกันแล้วก็มาอยู่ติดกับพ่อแม่พาภรรยามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เนี่ยก็อยู่กัน2คนแล้วครับในบ้านผมพยายามจะเป็นพ่อบ้านที่ดีแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร สิ่งที่เราคิดได้ที่สุดตอนนั้นก็คือว่าเราจะทำงานให้มันหนักที่สุดงานที่เราถนัดเนี่ยแผนแรกคือเราจะมีโต๊ะทำงาน3ตัวสำหรับกูคนเดียวนั่นแหละแล้วแต่ละตัวเนี่ยเราจะเขียนหนังสือ1เล่มหมายความว่าเล่มนี้เราเขียนเรื่องนี้เล่มนี้เราเขียนเรื่องนี้3เล่มเนี่ยเขียนบนโต๊ะทำงานคนละตัวเพียงเท่านี้1ปีเราอาจจะออกหนังสือได้3เล่มพอทำเข้าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังรุนแรงอย่างที่แบบนั่งแบบเนี้ยผมทรมานไม่ว่าจะไปนั่งสัมภาษณ์ที่ไหนผมจะขอเก้าอี้ที่ดีที่สุดผมปวดหลังตลอดเวลาเรื้อรังทรมานทำยังไงก็ไม่หายไปหาหมอฝังเข็มแล้วก็ช็อตไฟฟ้าเข้าไปในเข็มเต็มหลังเลยกินยาจีนไปหาหมอไทยที่แบบเป็นหมอเทวดาที่เขาล่ำลือกันผมไม่หายไม่หายจริงๆเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะภรรยาก็พยายามทำทุกอย่างที่จะให้เราหายผมมองไปเห็นวิวเล่นคลิปอะไรก็ไม่รู้ผมว่าลองเล่นบ้างไอ้คลิปพวกเนี้ยเป็นผู้หญิงใส่กางเกงสีส้มสดมากเลยผมเต้นตามทุกท่าที่เธอเต้นบิดตัวไปตามหายมันปิดทิ้งเลยทุกวันนี้ผมยังคงเต้นตามน้องเกงส้มอยู่เป็นประจำไม่ว่าใครจะแซวไงก็ตามผมส่งคลิปให้แม่งด้วยซ้ำเพื่อนบางคนเนี่ยหรือน้องนักเขียนการ์ตูนบางคนเนี่ยเอาคลิปนี้ไปดูเองเป็นกายภาพบำบัดมาใช่ไหมเอาคลิปนี้ไปดูพี่ผ่านหมดแล้วทุกอย่างช็อตไฟฟ้าหมอเทวดาเฮียอะไรน้องกางเกงส้มเท่านั้นที่จะเป็นทางออกเล่ม5ปกบอกอะไรเหมือนกันนะปกเป็นรูปถั่วงอกมองตรงอย่างเงี้ยแล้วที่มือเปื้อนเลือดนิดนึงเราเริ่มปรับตัวกับความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่างได้แล้วไม่ว่ายอดมันจะขึ้นมันจะลงโลกของวงการหนังสือด้วยอะไรด้วยเศรษฐกิจอะไรด้วยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ว่าไม่มีทางแล้วล่ะจะให้ได้ยอดแบบว่าสูงขนาดยุคทองเนี่ยเราเข้าใจละแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีเรายังมีชีวิตที่ดีนะเราถูกทำให้สำรวมสงบปากสงบคำมั้งหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่แบบว่าเฮ้ยแบบว่ากูชอบอย่างเงี้ยตั้งแต่แต่งงานนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราทำมาตลอดและมันคือปัจจุบันตอนนี้เลยมันชื่อว่า Song Sin Things ผมไม่ได้แค่อยากวาดรูปมาเขียนหนังสือผมรักงานศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดเล็กๆวายรสชาติดี
ช็อกโกแลตรสเลิศน้ำหอมเสื้อผ้าที่มันสวยงามผมอยากทำสิ่งพวกนี้ทุกอย่างเลยขายดีมากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแต่มันมีคำถามว่าจากผู้ร่วมงานว่าสิ่งเนี้ยจะมาแย่งยอดขายหนังสือไหมเมื่อมันวางอยู่ในบูธที่ขายหนังสือเรามองเรื่องนี้ตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับโลกนี้และตัวเรามีความสุขได้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสวยงามมีความสุขเปลี่ยนโมเมนต์ที่แบบบางคนโมเมนต์ที่ทึมเทาเนี่ยพอได้ของชิ้นนั้นไปแล้วผมเห็นเลยว่าเขามีความสุขอะแล้วมันสำคัญอะไรหรือว่ามันจะเป็นหนังสือมันอาจจะเป็นเข็มกลัดเล็กๆสักอันหรือจะเป็นอะไรผ้าพันคอสักผืนที่เขาซื้อไปให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ยอดหนังสือผมตกจริงๆนะผมก็ไม่สนหรอกผมอยากทำงานศิลปะที่ดีที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามันทำให้คนมีความสุขแล้วมันถูกสร้างจากตัวเราที่มีความสุขจริงๆอะผมปฏิเสธไม่ลงจริงๆตรงนี้เป็นส่วนลึกๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในเวลาต่อมาไม่นานเรื่องที่เราไม่ได้บอกใครเลยก็คือว่าคุณแม่เรามีโรคประจำตัวเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิดจนพอเริ่มอายุมากเนี่ยก็เริ่มมีโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจอะไรอย่างเนี้ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผมค้นพบว่าภรรยาอาจจะเป็นมะเร็งคุณแม่ก็อยู่โรงพยาบาลภรรยาก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นทั้งสองคนเลยทำซีทีสแกนทำอะไรวนไปวนมามีบางวันนะที่ผมขับไปหาแม่อีกโรงพยาบาลนึงแล้วขับไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อดูว่าทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยยากมากๆเลยผมไม่รู้คิดยังไงของมันด้วยซ้ำจริงๆแล้วผมได้แค่ทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีมะเร็งแทรกเข้ามาครับภรรยาด้วยคือแม่งยากสุดๆจนแบบไม่ต้องการปฏิหารแล้วทั้งแม่ทั้งเมียเนี่ยบอกวิวว่าถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกที่เราอยากทำที่ไหนก็ตามที่เราอยากไปเราจะทำทุกอย่างที่เราอยากทำเราจะไปทุกที่ที่เราอยากไปถ้าผ่านไปได้แต่ว่าแม่ก็เสียก่อนแต่ว่าวิวรอดปีที่ออกตัวง้อ6เนี่ยผมกับวิวเขียนหนังสือด้วยกันเล่มหนึ่งชื่อ No Rain in Britain เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอวิวรอดเนี่ยเราทำตามที่เราสัญญาตัวเองไว้เราไปอังกฤษครับเราอยากไปมาก ใช้เงินเฮี้ยอะไรช่างแม่งเลยชีวิตแม่งได้ถูกเปิดประตูใหม่แล้วว่าโอ้ยเฮี้ยมันจะตายไปไหนก็ไม่รู้คนแล้วเอาเงินไปใช้กันเถอะแบบว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้ตายแม่เรามีคำหนึ่ง add color in your life แม่จะพูดอย่างเงี้ยใช้ชีวิตให้มีสีสันใช้ชีวิตให้สนุกผมทำแบบนั้นเลยทำแบบนั้นจริงๆรู้สึกว่าถ้าแม่เขาจะจากไปไม่เสียเปล่าเนี่ยกูต้องบันเทิงเฮี้ย เล่ม7เป็นเล่มที่เราชอบมากในความที่เล่ม7เนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านต่อกับเล่มไหนเลยมันเป็นตัวของตัวเองที่สุดในหนังสือหัวงอกออกไปเลยพอเล่มนี้ออกไปมีคนอ่านเขียนจดหมายยาวยืดมาถึงผมนะบอกว่าเป็นเล่มที่ห่วยที่สุดจริงๆมีคำพร่ำพรรณนาถึงความเกลียดชังที่มีต่อเล่มนี้อย่างรุนแรงมาอีกมากมายเลยครับแต่ว่าผมรักมันมากๆเลยว่ะ ผมก็เลยพยายามอธิบายกับเขาอะนะว่าผมชอบมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอาจจะเข้าใจขึ้นนิดนึงแต่ไงผมก็รักมันอยู่ดีแหละ
สิ่งสำคัญคือมันเป็นช่วงที่สิ่งพิมพ์ตกต่ำอย่างแท้จริงนะในช่วงปีนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์ที่ถูกยึดไปต่อหน้าต่อตาในงานหนังสือก็มีเรียกว่าโดนยึดทรัพย์ปิดบูธกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นผมยังอยู่ยังทำงานได้ยังทำงานเขียนเป็นอาชีพเดียวอยู่แต่มันท้าทายมากจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นที่ออกเล่ม6อ่ะมันได้สร้างความขัดแย้งไว้อย่างหนึ่งครับคือผมออกหนังสือกับ2สำนักพิมพ์ในปีเดียวกันเรารู้สึกว่าเราไม่อิสระเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองตัวตนของเราจริงๆอ่ะเราชอบสร้างสรรค์จริงๆว่ะเราอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้เราไม่ได้จำกัดตัวเองไว้ว่าจะต้องทำแต่สิ่งที่มันขายดีนะคนก็อ่านถั่วงอกหัวไฟอ่ะเฮ้ยมึงเขียนเล่มอย่างนี้ถ้าคนว่าจะเขียนจดหมายมาโกรธมึงมั่งเขาก็มีสิทธิ์นะผมก็ใจนะแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดอ่ะเราไม่ได้เขียนหนังสือขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเสนอสิ่งที่เขาต้องการมอบสิ่งที่เขาต้องการให้เขาไปสิคนไหนเขาต้องการมอบให้เขาไปสิเขาจะได้ซื้อหนังสือผมทำอย่างนั้นไม่ได้ว่ะง่ายๆเลยคือมันเขียนไม่ออกเว้ยก็เหมือนที่เขียนเล่มหนึ่งอ่ะอยากทำอะไรก็ทำแค่นั้นเองทำแบบที่คิดว่ามันดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดว่ากูทำอย่างนั้นตลอดเวลาเราไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่ามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แต่มันอาจจะไม่ถูกใจแล้วมันอาจทำให้เราลำบากด้วยสิ่งที่ตกตามมาแต่มึงเสือกไม่มอบสิ่งที่เขาต้องการโอเคกูรู้จักตัวเองแล้วไม่ต้องงัดข้อกับโลกก็ต้องถามแล้วล่ะไม่งั้นกูคงตายอ่ะนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่คงตายอยู่ข้างในอ่ะคิดว่ามันนั่งคงเหมือนซอมบี้อ่ะจิตวิญญาณมันตายหาไปตั้งนานแล้วกูต้องมีชีวิตอยู่สิถ้าแม่บอกให้ add color in your life ถ้าวิวรอดชีวิตมาได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมไม่ทำแบบนั้นหรอกต้องเล้าใจสิวะเล้าใจแบบ splendid ด้วยเล่ม8เนี่ยใช้อุปกรณ์การทำงานที่ดีที่สุดแพงที่สุดทำยากที่สุดเราใช้คอมพิวเตอร์เท่าที่จะเป็นจริงเราทำงานด้วยมือเรียกว่า 99% เลยคอมพิวเตอร์มีหน้าที่แค่สแกนรูปเข้าไปจัดวางปรับอะไรพอสมควรเท่านั้นเท่าที่จำเป็นจริงๆเราก็ลำพึงกับภรรยานะว่าเล่มนี้แม่งจะมันจะหนักก็มีวันหนึ่งจริงๆที่เรียกว่านอนตายเลยแหละนอนลงแล้วก็ร้องไห้จริงๆระหว่างที่ยังเขียนเล่ม8ไม่จบเนี่ยว่าด้วยความรู้สึกเดียวหรือทำไมมันหนักขนาดนี้จนเล่ม8มันมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเราชอบงานนี้จริงๆนะแต่ว่าเราทรมานตัวเองแบบเนี้ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะสิ่งพิมพ์ตกต่ำมันจะมีหลายวิธีครับที่เราคุยกันเพิ่มปริมาณงานก็มีและอื่นๆสำหรับตัวผมการเพิ่มปริมาณงานเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ทางออกแต่ก็หลายครั้งที่ทำเหมือนกันเพราะว่าต้องสู้กับโลกหลังจากเล่ม8อะคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญด้วยความที่พบกับสิ่งที่เข้ามาปะทะทั้งหลายทั้งมวลนั้นอะเราตัดสินใจออกไปทำเองครับหลังจากเล่ม8มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเลยที่ทำให้เราตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำทุกอย่างตัดสินใจเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองถ้าเราจะต้องสู้แบบนี้ถ้าเราจะต้องทุ่มทั้งชีวิตให้กับมันยิ่งกว่าที่เคยคิดอีกเนี่ยเราจะเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองอยากให้ทุกความคิดอะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทำงานหรือการพามันออกไปสู่โลกเนี่ยมันจะต้องออกมาจากการตัดสินใจของผมและวิวทีนี้พอเราทำเองเนี่ยก็คือเราทำเป็นลักษณะเหมือนสำนักพิมพ์นี่แหละค่ะคือเราพิมพ์หนังสือเองก็ทำกันไปทีละเล่มเนี่ยแหละค่ะเราก็เข้าโรงพิมพ์ไปดูมันทีละเพลทไปเรียนรู้เรื่องเม็ดสีเรื่องอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ทั้งหมดเรื่องเนื้อกระดาษเรื่องอะไรก็ตามคือเป็นความรู้ใหม่ที่เราสองคนสนุกที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันถั่วงอกและหัวไฟเล่ม9ครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Twisted Souls ถั่วงอกและหัวไฟกับจิตวิญญาณอันบ้าคลั่ง
ถั่วงอกและหัวไฟเล่มที่1ว่า10กว่าปีก่อนมันชื่อถั่วงอกและหัวไฟกับความบ้าคลั่งอันไม่รู้สิ้นสุดพอเล่มนี้มันเป็นถั่วงอกและหัวไฟกับจิตวิญญาณอันบ้าคลั่งมีบางอย่างที่สำคัญที่สุดครับที่เป็นแกนหลักอยู่เป็นใจความของถั่วงอกและหัวไฟทุกๆเล่มมันอยู่ตรงนั้นเสมอแหละแต่มันจะชัดเจนขึ้นมันจะเผยตัวออกมาผมพบว่าถั่วงอกและหัวไฟมันมีความจริงเข้าไปอยู่ในนั้นมากขึ้นทุกๆเล่มครับแล้วตอนที่เราปิดเล่ม9เราวาดรูปสุดท้ายลงไปเรารู้มันเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเล่มนี้เต็มไปด้วยความจริงยิ่งกว่าเล่มอื่นแต่มันถูกทวิสต์เท็ดให้วิญญาณเหล่านั้นอันบ้าคลั่งเหล่านั้นเรื่องบ้าคลั่งทั้งหลายตลอดทั้งดีร้ายตลอด10กว่าปีเนี่ยมันถูกกลั่นกรองออกมาเป็นเรื่องราวในเล่มนี้ในแบบที่เป็นตัวของมันเองถูกบิดให้เป็นเรื่องราวเหนือจริงถูกบิดให้เป็นภาพที่บางภาพผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเราจะวาดอะไรแบบนี้ออกมาวันหนึ่งเราจะเล่าเรื่องแบบนี้เล่มนี้หนายิ่งกว่าเล่ม8ครับหนาที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ทำงานยากขึ้นมาอีกแต่เป็นเล่มที่ผมไม่ได้ลงนอนร้องไห้แบบเล่ม8แล้วผมทำงานหนักด้วยความรู้สึกว่ามันคุ้มค่าชีวิตคนมันจะมีสักกี่ครั้งวะที่มันสร้างเรื่องยาวขนาดที่เป็นไลฟ์ไทม์อย่างเนี้ยที่แต่ละเล่มมันมีทั้งความรักความล่มสลายการข้ามพ้นความตายการเติบโตอะไรทั้งหลายมันอยู่ในนั้นมากขนาดเนี้ยผมเองก็ทำไม่ได้ละถั่วงอกทุกเล่มไม่มีเล่มไหนที่ย้อนกลับไปแล้วเขียนให้เหมือนเดิมได้ไม่มีเล่มนี้ก็เหมือนกันเล่ม9จะเป็นเล่มที่มีอะไรเหมือนด้วยตัวของมันเองนั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันอยู่เหนือตัวผมละจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีพี่1ถึง9 15ปีนะครับอาจจะมีเศษนิดหน่อย15ปีที่ไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยบางคนอาจจะเข้าใจว่าพี่มีครอบครัวดูแลเรื่องเงินทองอะไรป่ะไม่มีครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทำอาชีพนี้อาชีพเดียวมีทั้งขึ้นและลงยากและง่ายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแหละมันก็อยู่กับเรามาตลอด